ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023 Zone Mobile หรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมทุกคนก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใหม่ในวันนี้ทุกคนหรือว่าเข้ามาใหม่ในส่วนของวันจันทร์ 9:00 น.ด้วยนะครับก็จะมีทั้งแพ็คใหม่ทุกคนแล้วก็อีเวนต์ที่มีการแจกฟรีด้วยนะครับก็มาดูนะครับว่าจะมีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างแล้วก็มีนักเตะคนไหนกันบ้างที่เข้ามาใหม่ในวันนี้ก็มารับชมในคลิปนี้เลยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับแล้วก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคนะคุณก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ในวันนี้หรือว่าวันจันทร์ 9:00 น.เช้าเลยนะครับก่อนอื่นก็ขอพูดถึงแมตช์เมื่อคืนก่อนนะบนสำหรับแมตช์ของปืนใหญ่อาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นทางฝั่งจ่าฝูงผมที่เอาชนะไป3-2ผมก็ยิงนาทีบาปนาทีที่90เลยผมก็ขอแสดงความยินดีกับปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยกันนะครับกลับมาสู่ในส่วนของเกมกันบ้างทุกคนก็สิ่งแรกจะต้องเจอก็คือเหมือนเดิมนะครับในส่วนของล็อกอินโบนัสทุกคนก็ล็อกอินครบ7วันรับไป 60,000 GP แล้วก็ 50 อีเฟิร์นคอยน์กันเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็ต่อด้วยในส่วนของสเปเชียลล็อกอินโบนัสนะครับอันนี้ก็เป็นการแจกฟรีไอเทมอัพเลเวลทุกคนหรือว่า EXP Trading Program นะครับอันนี้ก็มีการแจกฟรีกันทุกวันอยู่แล้วนี่นะครับต่อมาเป็นในส่วนของแพ็คนักเตะทุกคนก็มีเพิ่มเข้ามา1แพ็คด้วยกันนะครับผมก็เป็นแพ็คของมาลายยูเวนตุสทุกคนก็มีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับก่อนในภาพหน้าปกนี้ก็นำทัพโดยประมาณดูซานวลาฮวิชทุกคนเคียซ่าแล้วก็โอเวอร์เชคเชสนี่อะไรประมาณนี้นะครับมีมาทั้งหมด8คนด้วยกันทุกคนนำทัพโดยดูซานวลาฮวิชในบนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับผมแล้วก็เคียซ่านะครับต่อมาเป็นโลคาเทเลียทุกคนแบมเมอร์นะครับผมโอเวอร์เชคเชสนี่นะครับต่อมาเป็นคอสติกับทุกคนสายเปิดโมงรอได้เลยนะผมแล้วก็ในส่วนของดานิโลปิดท้ายด้วยมอยเซคินอะไรประมาณนี้นะครับก็มีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยสำหรับนักเตะของมาลายยูเวนตุสนะผมก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นเลยกันนะทุกคนแล้วก็มาดูที่ส่วนของอีเวนต์กันบ้างนะครับสำหรับอีเวนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลง1อีเวนต์ด้วยกันก็คือจะมีอีเวนต์ที่เข้ามาแทนที่ของทัวร์อีเวนต์ของเจลีทุกคนสำหรับการแจกฟรีเป็น 60,000 GP อะไรประมาณนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลง1อีเวนต์ด้วยกันนั่นเองครับโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเน้นย้ำก็คือมีเพิ่มเข้ามา1แพ็คนักเตะทุกคนแล้วก็1อีเวนต์การแจกฟรีอะไรประมาณนี้ผมก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ